สวัสดีครับทุกคนครับนี่คือรายการใหม่ของสวนหลังบ้านเรคคอร์ดครับคือรายการออกมาโชว์ครับรายการนี้นะครับจะทำการแกะกล่องอันบ็อกซ์นะครับวันนี้นะครับเปิด EP แรกเราจะนำเสนอแกะกล่องลำโพงบลูทูธของ Fender Newport 2ครับโอ้โห Newport 2นะครับซึ่งเป็นลำโพงบลูทูธตัวใหม่ของ Fender เพิ่งออกมาในปี2022คือปีนี้นี่เองนะครับ Fender อย่างที่ทราบกันดีนะครับเป็นแบรนด์ที่ทำเครื่องดนตรีมายาวนานมากและเครื่องดนตรีทุกชิ้นของ Fender เนี่ยเป็นเครื่องดนตรีมีศิลปินระดับโลกใช้ทั้งนั้นเลยนะครับและเขาก็มาทำเป็นลำโพงบลูทูธซึ่งได้รับความนิยมสูงนะครับวันนี้นะครับผมก็เลยมี1ตัวมานำเสนอที่ออกมาใหม่ปี2022นี้คือ Newport 2ครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกะกล่อง Newport 2กันเลยดีกว่าครับว่าอุปกรณ์ข้างในมันมีอะไรบ้างครับไปกันเลยครับเราจะมาเริ่มแกะตัว Newport 2ตัวนี้กันนะครับก็ตัวแรกออกมานะครับก็ได้รับความนิยมสูงซึ่งเสียงดีมากเอาล่ะเรามาดูข้างในดีกว่าครับตอนนี้ผมเปิดออกมาแล้วนะครับอันดับแรกจะมีคู่มือของตัว Newport 2อยู่นี่ครับต่อมาที่จะเห็นนะครับคือมีแจ็ค 3.5 มิลนะครับแล้วก็มี USB ด้วยนะครับอยู่นี่หัวอะแดปเตอร์นะครับหัวปลั๊กมีทั้งหมดกี่หัวเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้เราเจอ1หัวแล้วแล้วก็มีอะแดปเตอร์นะครับแกะกันครับภายในกล่องนะครับปั๊บและพระเอกของเราอยู่ในกล่องนี้แล้วอันนี้เก็บไว้นี่ก่อนนะครับและโอ้โหทุกคน This is Fender Audio Newport 2ครับก่อนในกล่องก็จะมีแค่นี้แหละ Fender Audio Newport 2 1 นะครับมีตัวอะแดปเตอร์มีสายแจ็ค 3.5 มิลมี USB นะครับแล้วก็มีหัวอะแดปเตอร์แล้วก็มีคู่มือนั่นเองครับทีเนี้ยหน้าตาเราก็เห็นเรียบร้อยแล้วว่ามีอะไรบ้างเรามาดูฟังก์ชันการใช้งานกันดีกว่าครับเรามาทำความรู้จัก Fender Audio Newport 2กันก่อนเลยดีกว่านะครับอันดับแรกนะครับน้ำหนักก่อนซึ่งเป็นขนาดพกพานะมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับสามารถชาร์จแล้วก็ไม่ต้องเสียบสายน้ำหนักนะครับก็จะมีความรู้สึกแบบไม่ได้หนักอะไรมากนะผมมองว่าใส่กระเป๋าเดินทางถือว่าเป็นน้ำหนักที่กำลังดีแล้วก็วัสดุนะครับซึ่งเป็นพลาสติกแข็งนะครับสี Newport 2ทั้งหมดนะครับจะมีด้วยกัน4สีนะครับก็จะมีสีหลักๆคือ2สีสีแดงแล้วก็สีดำนะครับสีแดงเนี่ยจะมีหน้ากากทองกับหน้ากากดำส่วนสีดำจะมีหน้ากากดำแล้วก็หน้ากากทองนะครับต่อไปการดีไซน์ของเขาเนี่ยจะเป็นออกวินเทจอารมณ์นึกภาพเหมือนตู้แอมเฟนเดอร์ประมาณนั้นเลยนะครับเขาได้ความวินเทจซึ่งสไตล์ตู้แอมเฟนเดอร์เขาก็จะมีเอกลักษณ์สไตล์วินเทจอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับตัวลำโพงบลูทูธก็เลยทำสไตล์นั้นนะครับเรามาดูข้างบนกันว่ามีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกคือเป็นสวิตช์เปิดปิดออนออฟนะครับเป็นแบบนี้เนี่ยโอ้โหได้ความแบบคลาสสิกมากอ่ะฟังเสียงดูนี่ก็สไตล์ Fender จริงๆนะครับแล้วก็ส่วนวอลลุ่มก็จะมี3วอลลุ่มนะครับมีวอลลุ่มเพิ่มเสียงนะครับมีเสียงแหลมแล้วก็เสียงเบสนะครับแล้วก็มีไฟโชว์สถานะแล้วก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นดูโอสำหรับซิงค์กับลำโพง Newport อีกตัวด้วยกันนะครับแล้วก็มีปุ่มแพงก็คือปุ่มเชื่อมบลูทูธนั่นเองนะครับข้างบนก็จะประมาณนี้ส่วนข้างหลังนะครับก็จะมีสายชาร์จไฟแล้วก็ AUX ไว้สำหรับเสียบฟังแบบอนาล็อกเสียบจิ้มเป็นสายออกออกไปนะครับแล้วก็อีกอันนึงอันนี้ดีมากชอบมากฟังก์ชันนี้เป็น power bank ในตัวได้ด้วยสมมุติเราไปฟังเพลงในป่าในเขาออกทริปออกอะไรแบตโทรศัพท์หมดสามารถเสียบ USB ตรงนี้เสียบชาร์จแบตได้ด้วยมันจ่ายไฟได้ด้วยนะครับตัวนี้ข้างล่างครับก็จะมีกันลื่นนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงตัว Newport กันดีกว่าครับนี่วิธีการง่ายนิดเดียวพอเปิดมาแล้วปั๊บเราเปิดมือถือของเราและเราก็กดแพร่มันจะขึ้นเสียงนี้ครับมันก็จะขึ้นมาให้เลือกแล้วกด Fender Newport 2นี่แค่นี้เองนี่คือเชื่อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงเขากันหน่อยนี่เพิ่มเสียงได้เราสามารถเพิ่มแหลมเพิ่มเบสได้ด้วยตามความชอบเลยนะครับป
ประมาณนี้สำหรับตัวเดียวนะครับตัว Fender เนี่ยเขามีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนอยู่แล้วก็คือมีความใสมีความไบรท์ของเสียงนะครับเสียงโลย่านต่ำจะไม่เบลอนะครับถ้าเรานะครับอยากจะให้มันกระหึ่มกว่านี้อยากจะจัดปาร์ตี้นะครับเราก็แค่มี Newport 2อีก1ตัวในการที่ซิงค์หากันหรือว่าศัพท์ของ Fender เขาเรียกว่าดูโอหากันง่ายนิดเดียวแค่เปิดอีกตัวขึ้นมาครับแล้วมากดดูโอตัวแรกครับแล้วกดตัวนี้แค่นี้เอง2ตัวก็จะซิงค์หากันแล้วครับและเสียงที่ได้นะครับก็จะเป็นสเตอริโอด้วยนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับ เหมือนกับซอฟต์แวร์เขานะครับจะทำการจับคู่ให้อัตโนมัตินั่นเองเสียงต้องบอกว่าโอ้โหใส่กลิ้งแล้วก็ย่านเบสเนี่ยของ Fender เนี่ยชัดมากนะครับมีความไบรท์มากๆจริงนะฮะบลูทูธของ Fender นะครับเขาอัปเกรดใหม่เป็นแบบ 5.0 สามารถไกลขึ้นข้างในตัวลำโพงนะครับก็จะมีวูฟเฟอร์2ตัวและทวิตเตอร์1ตัวนะครับแล้วก็สามารถฟังต่อเนื่องยาวนานได้ทั้งหมด12ชั่วโมงแล้วก็กำลังขับทั้งหมดนะครับ30วัตต์นั่นเองท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้นะครับ Fender เนี่ยเป็นลำโพงที่สุดยอดจริงๆส่วนตัวแล้วผมชอบมากครับถ้าสนใจก็อย่าลืมกดลิงก์ด้านล่างเพื่อที่ไปสั่งซื้อได้เลยนะครับ EP นี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ